ก็มาดูแบตเตอรี่สำรองกล้อง SJ Cam 4000นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้ทั้ง SJ Cam 4000แล้วก็5 SJ Cam 5000นะครับ Wi-Fi ลักษณะก้อนอันนี้คือเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับซึ่งเราจะเอาออกมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้ของเก่าเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะครับมันเปิดไม่ติดเราใส่ของใหม่ไปนะครับของใหม่คือเราต้องดูตรงนี้ตัวนี้แบตเตอรี่มันหมดแล้วนะครับขั้วบวกขั้วลบชาร์จยังไงมันชาร์จไม่เข้าแล้วครับชาร์จแล้วมันไม่ทำงานนะครับเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ใส่ปุ๊บต้องเปิดมานี่ใช้ได้นะครับก็คือเปิดมาตัวเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่แบตเตอรี่เต็มนะครับโอเคถ้าเราปิดก็ปิดตรงนี้ใส่ปิดตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วปิดนี่นะครับถ้าปิดนี่เอาออกตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่สำรอง SJ Cam ก้อนเล็กเท่านี้นี่นะครับเท่านี้เองไม่มีอะไรมากนะครับแบตเตอรี่ SJ Cam กล้อง SJ Cam ของเก่าขนาดคือมันเท่าของเก่าเลยนะครับของเก่ามันเท่านี้นะครับนี่ความหนาเท่านี้เลยเท่ากันนะครับโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ SJ Cam นี่นะครับแบตเตอรี่ SJ Cam ใส่ไปตรงนี้นะครับใส่ปุ๊บปิดเปิดกดเปิดนะครับนี่เห็นไหมโอเคครับนี่